ไปติดตามความเคลื่อนไหวของพรรคประชาธิปัตย์กันบ้างนะครับพรรคประชาธิปัตย์ก็ตั้งเป้าจำนวนส.ส.ในการเลือกตั้งครั้งหน้าไว้250คนนะครับระหว่างที่เปิดแคมเปญหรือว่าการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งที่ตลาดนัดสวนจตุจักรก็มีแม่ค้าคนหนึ่งมาตะโกนขับไล่ครับนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์พร้อมด้วยนายสุเทพเทือกสุบรรณเลขาธิการพรรคได้ร่วมกันเปิดตัวแคมเปญเลือกตั้งต่อด้วยนโยบายของประชาชนเพื่อประชาชนที่ลานอเนกประสงค์ตลาดนัดสวนจตุจักรเพื่อเน้นย้ำให้เข้าใจถึงพรรคประชาธิปัตย์ที่จะนำพาประเทศก้าวพ้นวิกฤตชูนโยบายการเพิ่มโฉนดชุมชนให้เกษตรกรการเพิ่มค่าแรงขั้นต่ำและเพิ่มกองกำลังพิเศษปราบยาเสพติดระหว่างที่นายกพูดอยู่บนเวทีนั้นมีแม่ค้าสวมเสื้อสีดำชูป้ายเขียนข้อความโจมตีนายกพร้อมกับตะโกนขับไล่จนเกิดมีปากมีเสียงกับประชาชนคนหนึ่งซึ่งเป็นฝ่ายสนับสนุนและกระทบกระทั่งกันเล็กน้อยเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องมาแยกตัวออกไปนะครับจากนั้นนายกก็ไปที่โรงแรม Royal River เพื่อที่จะร่วมกำหนดอนาคตประเทศไทยที่จัดโดยสาขาพรรคประชาธิปัตย์เขตบางกอกน้อยโดยย้ำนะครับว่าการเลือกตั้งกลางปีหน้าประชาชนต้องเลือกว่าจะอยู่พรรคการเมืองใดนะครับหากเป็นพรรคประชาธิปัตย์ก็จะเดินหน้านโยบายที่ทำอยู่แต่หากเลือกเพื่อไทยก็จะวนอยู่กับที่นะครับโดยเป้าหมายของประชาธิปัตย์จะเพิ่มโฉนดชุมชนให้เกษตรกร 250,000 ครัวเรือนนะครับเพิ่มค่าแรงขั้นต่ำร้อยละ25ภายใน2ปีซึ่งต้องมีตัวเลข25อยู่ในแต่ละโครงการด้วยก็เนื่องจากว่าได้คำตอบจากท่านรองนายกสุเทพในฐานะเลขาที่การประชาธิปัตย์บอกว่าการเลือกตั้งครั้งหน้าจะต้องได้ส.ส.จำนวน250คนขึ้นไปครับค่ะการเลือกตั้งครั้งนี้คงจะเข้มข้นอย่างแน่นอนนะคะแต่ว่าจะเกิดขึ้นในช่วงครึ่งปีแรกอย่างที่หลายฝ่ายคาดหวังหรือเปล่าอันนี้ต้องติดตามต่อไปนะคะ